ลูกชายของกระผมคือเป็นน้องสุนัขผมเลี้ยงมา15ปีกับ8เดือนเขาได้จากผมพวกกับผมไปแล้วแล้ววันนี้ครบ15วันของเขาผมได้ตักบาตรแล้วก็ถวายสังฆทานให้เขาเนี่ยจะถึงเขาไหมฮะอาจารย์พอจะถึงเขาไหมครับอยากเรียนถามอาจารย์แค่นี้แล้วฮะเดี๋ยวยังบุญกุศลที่ผมทำวันนี้ครับผมทำให้กับลูกชายน้องสุนัขเนี่ยจะถึงเขาไหมฮะลูกชายของสุนัขลูกชายนะแต่ผมเลี้ยงเป็นสุนัขฮะสุนัขผมเป็นสุนัขผู้ชายผมก็เรียกเขาลูกเพราะผมไม่มีบุตรธิดาอ๋อมาเลี้ยงเขามา15ปีกับ8เดือนแล้วเขาก็จากไปแล้วเนี่ยครบ15วันวันเนี้ยตอน7วันผมก็ไปทำบุญให้เขาแล้ววันนี้15วันผมก็ทำบุญให้เขาด้วยแล้วก็มาถวายสังฆทานให้เขาด้วยเนี่ยบุญกุศลนั้นเนี่ยจะถึงเขาไหมฮะจะเรียนถามอาจารย์นี่นะครับมันก็ไปห่วงคนอื่นหมดนะแล้วเราห่วงตัวเราเองบ้างไหมเนี่ยตัวกับผมเองก็ไม่มีอะไรไอ้ห่วงตัวผมไหมก็ห่วงห่วงทั้งครอบครัวไหมก็ห่วงนะฮะแต่ความที่เราเลี้ยงแล้วเราตายแล้วเราจะไปไหนนี่รู้ไหมเนี่ยไม่ทราบหรอกครับไม่ทราบนะฮะไม่ได้อ่านพระสูตรแต่มีแต่ความคือว่าเวลาเข้าบ้านเนี่ยเราก็มีแต่ความทรงจำเขาเดินอยู่ตรงไหนเขานั่งยังไงเขาเวลาเราไม่อยู่บ้านเนี่ยเขาทำยังไงมันในความทรงจำเราก็เลยทำบุญให้เขาอยากให้เขาไปเกิดที่ภพภูมิที่ดีฮะอาจารย์เดี๋ยวเราจะไปเกิดที่เดียวกับเขาแล้วเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรไปเป็นเดรัจฉานไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรก็เป็นเดรัจฉานแล้วเพราะว่าก็เกิดอย่างอื่นยากนะแล้วก็เป็นเดรัจฉานก็หลังจากตายก็มีโอกาสไปนรกด้วยนะก็คงไม่เป็นไรอีกไปเป็นสัตว์นรกแล้วก็มีโอกาสเป็นเปรตวิสัยด้วยนะโอกาสจะขึ้นมาก็ยากนะเป็นการจองจำที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าไม่มีการจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งไปกว่านะแต่ก็มีคนอยากไปเป็นเดรัจฉานเนาะแล้วก็คงไม่ทราบว่าตัวเองจะต้องไปเป็นสัตว์นรกด้วยนะลองเอาไฟไหม้ตัวเองดูสักหน่อยก็ได้ไฟแช็กลนแขนนะดูซิว่าชอบไหมนะถ้าชอบก็คงจะไปเป็นสัตว์นรกได้อยู่หรอกนะคงจะพอสู้ไหวนะพระองค์อุปมาเหมือนการตกลงไปในหลุมถ่านเพลิงนะถ้าโยมเห็นหลุมถ่านเพลิงแล้วโยมโดดลงไปเล่นได้ก็คงจะเอาละพอสู้กันนรกไหวนะเดรัจฉานที่ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตวิสัยปริมาณเท่ากับดินมหาปฐพีที่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็มีปริมาณแค่เศษดินปลายเล็บมนุษย์ปริมาณเท่ากับดินมหาปฐพีหลังจากตายแล้วก็ไปเกิดในนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยเป็นทุกขติเป็นคติที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายเป็นอบายเป็นการไปที่ต่ำเป็นการไปที่ชั่วนะซึ่งคนส่วนใหญ่เทวดาส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเนี่ยหลังจากตายแล้วจะไปเกิดที่นั่นที่พระเจ้าทรงตรัสเอาไว้พระองค์เอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ถามสาวกว่าดินที่ติดปลายเล็บเนี่ยกับดินในมหาปฐพีทั้งโลกเนี่ยอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกดินทั้งโลกมากกว่าเทียบกันไม่ได้กับดินที่ติดปลายเล็บพระองค์บอกว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อย
โดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกมีมากกว่าโดยแท้ดังนั้นมนุษย์ทั้งหมดตายแล้วเนี่ยไปเกิดในนรกเท่ากับดินมหาปฏิพีมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแค่เศษดินปลายเล็บนะแล้วพระองค์ก็บอกอีกว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดเป็นเทวดามีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในเดรัจฉานมีมากกว่าโดยแท้นะแล้วก็ตรัสอีกครั้งหนึ่งก็คือไปเกิดในเปรตวิสัยนะดังนั้นมนุษย์เนี่ยที่ทรงตรัสไว้เนี่ยก็คือไปเกิดในนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยปริมาณเท่าดินมหาปฐพีมากเหลือเกินนะก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาแค่เศษดินปลายเล็บแล้วโยมจะได้เป็นมนุษย์อีกทีเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยปุถุชนทั่วไปจะได้เป็นมนุษย์อีกทีนานเท่ากับการเกิดของอรันตสัมมาสัมพุทธะสักครั้งหนึ่งก็รอไปอีกนานมากระหว่างความนานนั้นเนี่ยเราจะได้คติใดเราก็จะได้3คติข้างล่างนี้อยู่เรื่อยๆนะนรกกับเนรชานเปรตวิสัยเนี่ยได้อยู่เรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีโอกาสสลับเทวดาบ้างนะนิดๆหน่อยๆแต่มนุษย์เนี่ยก็คือนานมากนะพระพุทธเจ้าองค์หน้าเกิดเราถึงจะได้มีโอกาสเกิดสักครั้งหนึ่งหรือพระองค์อุปมาเหมือนเต่าตาบอดที่เจอแอกไม้ไผ่นะนะพระองค์บอกว่าถ้าโลกใบนี้ทั้งใบเนี่ยโลกเราเนี่ยมีน้ำท่วมถึงกันหมดนะบุรุษคนหนึ่งหย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงไปในน้ำนั้นลมตะวันออกก็พัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตกลมตะวันตกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันออกลมเหนือพัดให้ลอยไปทางทิศใต้ลมใต้พัดให้ลอยไปทางทิศเหนือในน้ำเนี่ยมีเต่าตาบอด100ปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งพระองค์ตามสาวกว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอด100ปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งจะเจอแอกไม้ไผ่นั้นแล้วยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวในแอกนั้นสาวกก็บอกยากมากนานๆอาจจะมีสักครั้งหนึ่งพระองค์ก็บอกนั่นแหละอุปมาความยากที่พระองค์ได้อุปมาขึ้นเนี่ยนะสามสิ่งที่ยากเสมอกันนะหนึ่งการเกิดของอรันตสัมมาสัมพุทธะการได้อัตภาพเป็นมนุษย์การที่ศาสนาจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลกสามสิ่งนี้ยากเสมอกันดังนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นมนุษย์ได้ง่ายความเป็นปุถุชนทั่วไปเนี่ยหลังจากตายแล้วโยมก็ลงสามคติข้างล่างแน่นอนนรกกับเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยนะก็ไม่สามารถเลือกได้นะเพราะความที่เราคุ้นเคยตัณหาความอยากเราเองเป็นตัวพาไปนะและถ้าศีล5เราไม่บริบูรณ์เรายังไม่มีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โอกาสไปสามกติข้างล่างยิ่งมากมายมหาศาลเราควรจะห่วงตัวเราเองมากกว่าเที่ยวไปห่วงคนโน้นคนนี้ตัวเรากำลังเดินไปสู่ความตายแล้วกำลังไปสู่นรกกับเนรัจฉานเปรตวิสัยนะตามพุทธจักขุของพระศาสดาที่เห็นมวลมนุษย์เทวดาทั้งหลายหลังจากตายแล้วเนี่ยลง3คติข้างล่างเกือบทั้งหมดเราควรจะเร่งขนขวายที่จะพ้นออกมาจากทุกขตินะพ้นจากอบายไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็จะไม่มีประโยชน์อะไรที่โยมเข้ามาอยู่ในพุทธศาสนานะไม่ได้รับประโยชน์